สวัสดีครับกับผมนายเอกรัชเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับสำหรับที่มาของครีมขัดรองเท้าว้าวนะครับเริ่มแรกครับก็จะเป็นโครงงานของรุ่นพี่ครับโดยรุ่นพี่จะทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าโดยรุ่นพี่จะทำจากผงปาล์มน้ำมันครับผลที่ได้คือตัวผลิตภัณฑ์เป็นน้ำครับทำให้มีข้อจำกัดในการใช้งานทางเราจึงได้คิดและพัฒนามาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ว้าวครีมขัดรองเท้าจากกะลามะพร้าวครับโดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเนื้อครีมครับทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานนั้นดีกว่าแบบน้ำครับสำหรับวิวัฒนาการในการสอบวิวัฒนาการของครีมขัดรองเท้าของเรานะครับเริ่มแรกครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นตัวพลาสติกส่วนตัวสติกเกอร์ก็จะทำจากกระดาษธรรมดาครับทางเราจึงได้เปลี่ยนตัวบรรจุภัณฑ์เป็นแบบอลูมิเนียมครับทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้เราได้คิดที่จะทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครีมขัดรองเท้าว้าวนะครับก็คือเป็นตัวครีมตามท้องตลาดนะครับก็คือจะมีสารที่เรียกว่าสารซูดานเรดครับซึ่งสารชนิดนี้จะเป็นสารที่ก่อมะเร็งและมีผลต่อ DNA ในร่างกายมนุษย์ครับทางเราจึงได้คิดที่จะทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ว้าวครีมขัดรองเท้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำจากธรรมชาติไม่มีผลต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ติดเสื้อไม่ติดผิวหนังแน่นอนครับได้ขัดดีขัดกี่ทีก็ต้องใช้ว้าวถ้าขัดรองเท้าต้องใช้ว้าวสิครับพี่ชายวัสดุเหลือใช้คิดค้นด้วยใจจากกะลามะพร้าวนึกขัดรองเท้านึกขัดรองเท้าต้องว้าวหม้อพร้อมใส่น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วใส่เจลปิโตรเลียมไขเทียนผงทานจากนั้นคนให้เข้ากันตักใส่กระปุกอลูมิเนียมพร้อมใช้งานค่ะ